โดนทิ้งร้านนะครับตอนผมมาประมาณสักปีสองปีสามปีแล้วมันผมมาแต่บางคนไม่น่ามาเลยนะนี่เป็นมิตรถ้าคนแบบนี้ไม่ไหวที่จริงมีน้อยเขาบอกว่าทางขึ้นได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะลื่นเนาะมีน้อยใช่ไหมครับแนะนำเดินขึ้นมาดีกว่านะครับดูถ้าเราเอารถขึ้นมานี่ถ้า200เมตรผมบอกได้เลยครับไม่เหนื่อยสบายสบายเนาะออกกำลังกายไปด้วยแค่หอบหลังจากที่เราไหว้ลอยพระพุทธบาทเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปไหว้เจดีย์ด้านบนกันนะครับกลางดอยกลางป่านะครับเลือกเอาครับเลือกเอาจะฟังช่องไหนครับครับช่องไหนครับตาดีไรตาไรเสียครับเอาแล้วครับถึงด้านบนแล้วครับสุดยอดครับถึงแล้วครับใส่อาตมหนวดมากับว่าโอ้นี่ขึ้นฝั่งนู้นใช่ไหมมีน้อยมีน้อยบอกว่าทางขึ้นจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวไปดูทางขึ้นที่ว่าอ๋อทางขึ้นอยู่ฝั่งนี้จริงครับไปครับมาแล้วคือสไตล์ผมคือต้องให้สุดครับอ๋อนี่ครับขึ้นมาด้านบนสุดละนี่ครับเจดีย์ใกล้ๆผมกำลังหามุมที่แสงมันไม่สะท้อนนะครับพอดีมันแสงแดดนี่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับมันเลยสะท้อนก็เลยหามุมให้เพื่อนได้รับชมกันครับโอ้โหจุดข้างพระธาตุนี่วิวสวยเหลือเกินนะครับคุ้มค่าที่ได้มานะครับครับตอนนี้เราขี่รถมาสักพักจากวัดที่เราเที่ยวเมื่อกี้นะครับเรามาอยู่ตรงที่วัดแม่ตะไคร้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเหนือนะครับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ตะไคร้นี่คือวันนี้ทางผ่านเราคือเราจะไปเที่ยวที่น้ำตกนะครับแต่ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็คือเข้าไปดูคลิปที่ผมเคยมาถ่ายทำได้แล้วนะครับเอ้ยคลิปที่ผมเคยมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้รับชมไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับเข้าไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอัปเดตว่าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นี้สร้างไปถึงไหนแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับThank you.
ตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงน้ำตกนะครับเลยจากไอ้วัดแม่ตะไคร้มามันก็จะมีจุดชมวิวนะครับถ้าใครมาเที่ยวก็แวะจุดชมวิวก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนขึ้นไปเยี่ยมชมจุดนี้ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่คือมีน้อยเขาเป็นคนแนะนำนะครับเราก็ต้องวันนี้เขาเป็นไกด์นะครับต้องตามเขาครับมีน้อยพาลุยทุกยอดดอยครับไว้ใจครับเรื่องดอยไหนครับชมบรรยากาศโอ้โหคือชมหมู่บ้านเล็กๆทางเกาะโอ้เรามีอาหารมานั่งทานนี้ได้นี่สบายๆเลยนี่สบายเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับวิวนี่คือจุดชมวิวนะครับโครงการขยะเคลื่อนถิ่นนะครับเอามาก็เอากลับด้วยนะครับวิ่งมาจากแม่ตะไคร้นิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือเส้นทางก็2ข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าไม้นะครับร่มรื่น4ถึง5โลก็จะเนี่ยครับที่ผมจะพามาดูก็คือวิวนะสามารถมองเห็นตัวแม่อ่อนนะครับผมโครงการพื้นขยะพื้นดินเนี่ยนะโครงการขยะพื้นดินเอาไกลๆนู่นก็จะเป็นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไอ้บ้านทินะฮะฝั่งทางโน้นจะเป็นเชียงใหม่นะครับแล้วกระดานเนาะมันต้อง2ใน3อ่ะพักใครเครียดกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะครับเอากูช็อตเลยเว้ยมาได้แล้วสักแก้มมือทีนจัดยอก3เฮาก็ลอกยอกทีนกะถึงไว้เลยจะได้ขยับมาได้อ๋อ3อ๋อ4ฮะกะมาจ่อคออีกน้องได้จ้ะโอ้ยังเจอ2เล็กอ่ะโอ้ห้ามมดแต่เดินก่อนบ่เฮ้ยไปที่ท่านนะ